พี่น้องเช้านี้มื้อนี้ก็จะกินข้าวก่อนไปโรงเรียนนะคะก็บ่มีหยังมากมายมีข้าวมีแตงกวาเน้นๆก็คือแกงฮังเลนะจ๊ะแกงฮังเลทําเองแกงฮังเลหมูนะคะออก3รสจะไม่เลี่ยนนะคะก็กินคู่กับแตงกวาก็จะเข้ากันอย่างมากมายนะคะหน้าตาน่ากินบ่คะเดี๋ยวก็จะกินเลยนะคะมื้อลงใหม่ค่ะหน้าตาน่ากินอยู่แล้วนะคะสําหรับแกงฮังเลแต่กินบ่คะเดี๋ยวกินเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนค่ะกระเทียมแซ่บหลายเด กินมือบนละซ่าไก่เต็มกล่องครับว่าแล้วเนาะก็เป็นหมูสามสั่นกับสีแซ่บด้วยนะพี่น้องตัดเลี่ยนขิงหอมกระเทียมได้อีกฟินค่ะฟินฟิลเลอร์นี่แหละแซงเย็นพดกินง่ายเสียวแถวเอาไปบ้านนอกบ้านเย็นใจว่ามันอยู่ในตู้เย็นตอนใหญ่ๆหมูติดมันถึงจะอร่อย
แม่กำลังอาบน้ำไปส่งมันเย็นวันเกิด19ธันวาไม่มีอะไรมากมายยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนายบริเวณเอียงพิเศษนะคะแค่วันนี้ใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ชีวิตดีขึ้นสวมใหม่สวมจริงใหม่ขนาดละหนูแรงกับอาจจะกินเบียร์แน่ว่าแน่ดูกันความอื่นมันจะไปโรงเรียนจะลองให้ตัวเองนิดหน่อยคิดว่าที่เรียกว่าเทปเคปไม่ใช่หรอกเห็นกันแค่สองคนนึงนี่มันสามพันไงเออเองก่อนนะแล้วเราจะเฮ็ดคะเนกแองสมรกอตโทต้าเฮ็ดขนมปังใส่กุ้งจุ่มขี้ข้างเราจะพ่นเพื่อไงไปกินข้าวร้านอาหารจะไปน้ำบ่มันไปที่เก่าจะกินยังไงดีที่ปุ้ยแม่ไม่มียังพิเศษดอกมันเกิดหรือว่าหยังกับมันมาจากจางกับจับแท้จางหัวมันยังเขาเกิดแค่นั้นแหละลูกอ่ะไอ้พ่อนั่งเกิดแต่เมื่อเช้านี่พี่น้องแฟนคลับกับไอ้พ่อมาแต่วันศุกร์จนฮอตมือนี่นะคะมันมีเฟซบุ๊กไม่หน่อยเขาไปได้แล้วค่ะมันเด่นกดเบิ้งยังแทบจะบ่ได้การตอบคอมเมนต์หรือกดอ่านความความไอ้พ่ออาจจะบอกครบทุกคนก็จะเนาะขออภัยไปก่อนเพราะมันหลายแห้งเขาไปแล้วมันเด้งค่ะมันเด้งออกมาขึ้นมันดูขอความเก่ามันบอลแลนไปใส่เลยค่ะตอบขอความทั้งขอความส่วนตัวตอบได้เยอะจ้ะแต่ว่าทั้งด้านนาเฟสตอบได้เป็นบางคนนะคะกดแล้วมันหมุนสู้ๆๆแล้วก็ไปเลยค่ะสิบเก้ามือนี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่สามอีกสี่มือมีเวลาเตรียมตัวคริสต์มาสบนแหน่ต้นไม้อาจจะมากกว่าอื่นมาทางกับอาจจะมือนี่พอไงแล้วคงจะมาหายพอไงไม่ต้นคริสต์มาสจนจน
มันน่าจะเตรียมแต่สถานที่สำหรับตั้งไว้มาหอยก็จะได้เอาคืนเพราะแง่ก็จะได้ประดับต้นมันบริมีหนังซื้อเพิ่มค่ะใช่ซ้ำนี่งั้นแต่ละปีก็เหมือนเดิมทั้งแต่ว่าเฮ็ดไปตามเทศกาลซื้อเฮ็ดจึงนั้นมันไม่อยากให้เราเฮ็ดหรอกเมื่อยจะเล่าอยากตั้งมันหน่อยว่าไม่ต้องตั้งได้ไหมเดี๋ยวฉันซื้อต้นสักอันอย่างต้นพระจันทร์ติ๊กมาให้เราบ่เอาก็เฮ็ดเองเนี่ยก็ตามใจแล้วจะเฮ็ดแต่ว่าวันที่23ก็เริ่มกินแล้วเนาะวันศุกร์ก็เริ่มขึ้นสมาธิแล้ววันนี้วันอย่างวันจันทร์แล้วไปได้อยู่3มื้อใช่มั้ยอังคารพุธพฤหัส3มื้อเฮ็ดต้นออกมาคิดว่าเพิ่นไงน่ะเพราะยายใหม่น่ะสิเอามาส่งบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นแต่ว่าคันเราคิดว่ามื้อนี้มันเกิดมาแน่นอนเราอาจจะบ่มาอาจจะมามื้ออื่นรู้จังได๋จังได๋แม่น่ะก็จะรายงานข่าวให้เบิ่งคือเก่าล่ะจ้ะคันบ่คุณสิเบิ่งที่แล้วกับปีนี้ก็บ่แตกต่างนะจําแนกก็ยังสิทายให้เบิ่งอยู่คือเก่าหั่นล่ะก็แล้วมื้อนี้จะเฮ็ดคลิปขอบคุณพี่น้องสําหรับคําอวยพรอีกนึงนะคะช่วงนี้มันก็เตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนแล้วก็ได้สิถามพ่อใหญ่ว่าเพิ่นสิกินข้าวอยู่เพิ่นสิกินข้าวอยู่ร้านอาหารหรือเพิ่นสิกินข้าวอยู่บ้านมื้อแรงมื้อน้อยสิได้เตรียมตัวซื้อของถูกกะว่าสิเลี้ยงเพิ่นอยู่ในร้านอาหารมื้อน้อยสิเป็นคนจ่ายเพิ่นสิไปบ่เพิ่นก็บ่ไปบอกญาติพ่อใหญ่เดี๋ยวจังได๋มื้อน้อยได้จังได๋มาแล้วมื้อน้อยก็สิรายงานทางด้าน YouTube นั่นแหละนะคะมึงความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ